ำถามคุณคิดว่าเรนโกคู่กับเซเบอร์ดาบไหนมันแรงกว่ากันฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะในคลิปนี้เราก็อยู่กับพี่ซันจิสกิตาลิงซึ่งพี่แกก็ได้ใช้ดาบเรนโกคูอยู่นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็อยากจะใช้เรนโกคูในการล่าค่าหัวกันแต่ก่อนที่เราจะไปล่าค่าหัวผมนั้นก็อยากตีบวกและก็เอนชานดาบนี้กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆของผมก็ได้บอกว่าดาบนี้แม่งโคตรแรงมากว่าแล้วพี่แกก็ได้มาหาคนตีดาบนะครับและตอนนี้ผมนั้นก็ขาดของแบบเยอะมากๆเลยทั้งเขี้ยวแวมไพร์ก้อนขี้แมกมารวมไปถึงเศษเหล็กนะครับจากนั้นพี่แกก็ได้วาร์ปกับยังลูกที่2ทันทีและที่เราวาร์ปกับยังลูกที่2นี้ก็ไม่ใช่ได้รอกนั่นก็เพราะผมเนี่ยต้องการจะมาฟาร์มเขี้ยวแวมไพร์ที่แถวเกาะซอมบี้นะครับจากนั้นพี่แกก็ได้แปลงร่างเป็นผลพระและผมก็ได้ใช้เรียนโกคุสับพวกมันกันอย่างต่อเนื่องเลยโอเคเราต้องฟาร์มไอ้นี่ถึง10อันเลยนะครับได้เวลาลุยครับผมยาวมีเรื่องอยากจะบอกนะครับในตอนนี้เนี่ยดีซีโซนของเราก็มีสมาชิกครบ 50,000 สมาชิกไปเป็นที่เรียบร้อยและในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกคูปองกันนั่นก็คือ DC 50K เพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บ DC Zone ที่อยู่หน้าโปรไฟล์จากนั้นก็กดสมาชิกและเติมรหัสคูปองเข้าไปนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้พอยต์ฟรีๆไปเลย20พอยต์ซึ่งคูปองนี้ก็จะใช้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่จัดเต็มไปเลยนะครับ 100,000 คนรีบไปใช้งานก่อนหมดด้วยนะจ๊ะพี่ซันจิของเราในร่างพระก็ได้สับพวกมันกันต่อไปซึ่งกว่าที่มันจะดรอปมาแต่ละอันบอกเลยล่ะครับว่านานโคตรใช้ได้เลยนะครับเนี่ยและเมื่อฟาร์มกันต่อไปอีกสักนิดในตอนนั้นมันก็มีคนเกรียนมาตบเราล่ะครับแถมไอ้ตัวนั้นมันก็ซ่าซะเหลือเกินผมก็เลยใช้เรนโกคุในการสับหัวมันกันเลยเอาจริงดิมึงเอาจริงดิมึงเอาจริงดิไปไหนไปไหน เอาจริงดิเอาหนีอะไรอะเอาจริงเหรอฮะเอาจริงเหรอฮะเอาจริงเหรอฮะมันเอาจริงว่ะแม่งเออซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าตัวนั้นมันกวนซ้อนตีนมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแม่งกลับมาอีกหลายรอบมากๆแล้วมันก็เปลี่ยนผลไปเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนมันกะว่าจะเอาพี่สันจิของเราลงไปให้ได้แต่ผมก็ได้ฆ่าหัวมาอีกนักต่อนักยังไม่จบเออโอ้ยฟาร์มอย่างเดียวกูแต่มึงมากวนกูเองนะจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มต่อไปอีกเพลินๆแต่แล้วเมื่อผม3ทับ3มันได้ดูเหมือนว่ามันจะเรียกเพื่อนของมันมานะครับแต่บอกเลยล่ะครับว่าขนาด2รุม1แม่งยังเอาพิซซ่าจีของเราไม่ลงกันเลยทีเดียวเชียวผมก็ได้ฟาร์มแบบนี้อยู่ประมาณ 20-30 นาทีนะครับเพราะว่าเรทของดรอปมันดรอปยากมากๆแล้วเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาผมก็ฆ่ามันอีกนักต่อหน้าจนตอนนี้ไม่รู้10ทับ3แล้วหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยแม่งกวนซ้อนจีนจริงๆเลยแม่งรอบนี้มีคนมารุมกูอ่ะเอ้ยเอ้ยกูไม่ได้ไปมั่วอะไรมึงเลยนะซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเคียวแวมไพร์ของเราก็จะครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่แกก็เลยวาร์ปกลับไปยังเกาะที่หนึ่งดูแล้วเมื่อผมมาหาคนตีดาบปรากฏว่าในตอนนี้เคียวแวมไพร์ของเราก็ครบจริงๆแล้วล่ะครับแถมมันก็เกินไปถึง2อันกันเลยจากนั้นพี่แกก็เลยวาร์ปไปยังเกาะต่อไปทันทีเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มที่นี่ต่อนะเพราะว่าเราต้องการก้อนขี้แมกมาอีก10อันนะโอเคได้มาแล้ว1นะอีก9อันน่าจะไม่นานเท่าไหร่มั้งนะคิดว่าซึ่งที่นี่เราก็ได้ฟาร์มแบบกระหน่ำตำบอลมากเพราะว่าผมนั้นต้องการก้อนคีย์แม็กมาถึง10อันและเรทการดรอปดูเหมือนว่าจะยากกว่าเคียวแวมไพร์อีกนะครับและเมื่อตบไปตบมาผมก็โดนลาวาตายด้วยละครับมึงชาติเบลอจริงเลยกูพี่แกก็ได้ฟาร์มแบบนี้อยู่อีกประมาณ10นาทีจนในที่สุดก้อนคีย์แม็กมาของเราก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยละครับพี่น้องโอเคครับในที่สุดก็น่าจะครบแล้วสักทีนะครับนี่20นะผมเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะแรกกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวยังแปลงร่างอยู่พี่แกก็ได้กลับมาเป็นผลประตูและผมก็ได้วาร์ปมายังเกาะแรกและก็ได้มาคุยกับช่างตีดาบเหมือนเดิมจนทำให้ตอนนี้เรารู้ว่าเราก็ยังขาดเศษเหล็กอยู่อีก15อันและที่ฟาร์มเศษเหล็กที่ง่ายที่สุดก็คือโลกที่1นั่นเองล่ะครับพี่แกก็เลยวาร์ปกลับมายังโลกที่1แล้วก็ได้ไปยังเกาะบาร์กี้เพราะว่าที่นี่เศษเหล็กมันดรอปง่ายกว่าเพื่อนแล้วพี่แกก็เปิดรากเป็นผลพระและก็จัดการฟันกระหน่ำซัมเมอร์เซลทันทีซึ่งไอ้พวกมอนที่เกาะนี้แค่โดนดาบเฉียวตูดของมันก็ตายห่าไปแล้วนะครับบอกเลยว่าตายง่ายสุดๆพี่แกก็ได้ฟาร์มแบบนี้อยู่ประมาณ5นาทีนะครับพอพวกมันต่างๆมันตายง่ายมากและเรดดรอปมันก็ง่ายเหมือนกันจนในที่สุดดูเหมือนว่าในตอนนี้เศษเหล็กของเราก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะโอเคครับผมสเก็ตเมทัลของเราก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอช้าอยู่ใหญ่เรามาตีบวกเลยไหนที่ตีบวกแล้ววะนี่นะครับมาโอเคได้แล้วครับผมเพิ่มดาเมจ 8% นะครับแก้ว
ึ่งในตอนนี้ผมก็สามารถทำภารกิจแรกเสร็จไปนั่นก็คือการตีบวกดาบนะครับแต่การตีบวกแค่นี้มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราต้องการให้มันโหดกว่านี้อีกพี่แกก็เลยวาร์ปกลับมายังโลกที่3นะครับซึ่งในตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากได้นั่นก็คือบริซซิ่งซึ่งการที่เราจะได้บริซซิ่งของดาบนั้นเรานั่นก็ต้องมีที่เอนชานแบบมิติกนะครับและบอกเลยล่ะครับว่าการคัพมันนี่ยากมากๆแต่ด้วยพลังแห่งเงินตราพี่แกก็เลยจัดการซื้อคัมภีร์แบบมิติกเข้ามาเลยล่ะครับพี่น้องน้องๆอย่าทำตามพี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีมิติกนะครับเมจิคอลนะครับอยู่4อันนะเรามาลองกันเลยดีกว่านะว่าเรียนโกคุของเราเนี่ยจะได้บิซซิ่งหรือเปล่านะครับโอเคคอนเฟิร์มไปมาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้เป็นปึ๊บลุ้นปึ๊บโอ้โหกากเดนฮะเอาใหม่3อันนะมาดูกันปึ๊บอยากได้บิซซิ่งยูโนปึ๊บมาลุ้นฮะ 3% 12% อะไรวะเนี่ยเฮลแม็กเหรอครับเฮ้ยสตรอมเยดเชโลโอ้ยได้สายฟ้ามานะทุกคนหนุกกูแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลคร่าวๆมาไอ้บิซซิ่งสายไฟนี่ก็สามารถตัดหาคีแล้วมันก็สามารถชิงดาเมจได้เหมือนพอไซบอร์กเลยแต่ผมคิดว่าดาบเรนโกคูมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับสายฟ้าสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าไอ้สายฟ้าอันนี้มันน่าก็เหมาะกับดาบที่สกิลต่อเนื่องมากกว่าอาทิเช่น2ดาบอะไรงี้แหละครับแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้จากปานเพลิงเราก็เปลี่ยนมาเป็นปานสายไฟแล้วล่ะครับมึงบอกเลยล่ะครับว่าแค่นี้ก็โหดแล้วอีเด็กซึ่งไอ้สตรอมอันนี้นะผมหลังจากที่ผมหาข้อมูลมามันคือการตัดฮาคิแล้วก็กระจายดาเมจอะไรแบบนี้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะผมแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับซึ่งได้มาแล้วก็เอาวันนี้เลยฮะแต่มันมีอยู่2อันนะครับรู้สึกว่านะผมเดี๋ยวขอดูเมียนไหนที่ยังไม่ได้บิซซิ่งบ้างวะเนี่ยน่าจะอันนี้นะครับดาบคู่นะครับผมดาบคู่ยังไม่ได้ใช่มั้ยอ๋อนี่มายังไม่ได้เหมือนกันโอเคอีก2อันนะครับสุ่มต่อทันทีไม่ได้นะครับได้แค่แรธรรมดาอีกรอบนึงนะผมถ้าไม่ได้ก็คือพักก่อนเนาะมาได้ไหมไม่ได้นะครับผมโอเคซึ่งหลังจากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกเกมกันแล้วเว้ยพี่แกก็ได้มายังเกาะกลางนะครับและเมื่อมาที่นี่ปุ๊บผมนั้นก็ได้เจอเข้ากับทีมงานล่าข้าหัวกันเลยซึ่งมันก็มีคนใช้ดาบสมอนะครับและบอกเลยล่ะครับว่าสู้ยากสุดๆแม่งดาบมันเกียนจริงๆเลยละเว้ยเฮ้ยแต่เราก็ไม่ลดละความพยายามในการสู้นะครับซึ่งดาบเรียนโกคูนี้ผมนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเลยสกิลคอมโบอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีแถมในตอนนี้ผมก็ได้ใช้ผลประตูซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าคอมโบยากมากแต่ผมก็พยายามสู้กับมันแบบสุดชีวิตล่าข้าประตูบ้างล่ะตอกแบบสดๆบ้างล่ะและบอกเลยล่ะครับว่าเหนื่อยมากพี่แกก็ได้การนำแบบนี้อยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยล่ะฮะจนในตอนนี้ energy ของเราก็เกือบจะหมดแล้วแม่งเล่นผลประตูนี้ energy หมดเร็วมากๆเลยล่ะครับที่ผมเพิ่งรู้และจากการสู้กันดาเป็นโกคู่ของเรามันก็มีทั้งเพลิงและก็สายฟ้าที่ช็อตตูดได้ด้วยล่ะครับแม่งโหดสุดๆเลยมันช็อตจริงๆด้วยทุกคนมีคนลากกูตึงๆที่ดอกจากนั้นผมก็กระหน่ำแบบนี้อยู่นานมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายเราก็โดนลากไปประมาณ 2-3 คนแม่งท้อเลยชีวิตกูเนี่ยพี่แกก็ได้สู้กันต่อไปเหมือนเดิมและผมก็ได้มาสู้กับปุ่นสายฟ้าแต่แล้วเมื่อผมจะพาแดนเซอร์ไอ้ปุ่นสายฟ้าคนนั้นก็วิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยแม่งหัวร้อนจริงๆเลยนะครับเนี่ยไอ้ปุ่นสายฟ้าแม่งมันจะเร็วไปไหนก็ไม่รู้พี่แกก็กระหน่ำแบบนี้กันต่อไปจนในที่สุดผมก็สามารถจัดการคนแรกด้วยดาบเรนโกคูได้ลงไปแล้วว่าจะได้คนแรกแม่เจ้าเอ้ยโอ้ยเล่นดาบนี้แม่งต้องแม่นจริงๆนะฮะกว่าจะได้แต่ละตัวซึ่งพี่มอยของเราก็ได้บอกนะครับว่าถ้าจะเล่นเรนโกคุพี่แกก็แนะนำไม่ใช่ผลดาร์กไม่ก็ผลสายฟ้าแต่บอกเลยครับว่าทั้งสองผลเนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นเลยเล่นมั่วๆเป็นแต่ประตูอย่างเดียวนี่แหละและในตอนนั้นผมก็ได้สู้กับคนต่อไปซึ่งพี่แกก็หนีเก่งมากๆแต่ด้วยความมั่วของเราเรนโกคุก็ได้มาอีกหนึ่งคิว
ผมแล้วก็ยังหาคนพีพีกันต่อไปเหมือนเดิมและผมก็ได้มาสู้กับฝนสายฟ้าโคตากี้ครั้งซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ใช้หมัดใหม่อยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าหมัดใหม่นี้มันนั่นก็แรงจริงๆแหละครับแต่การคอมโบอะไรต่างๆมันก็ทำไม่ได้ดีเหมือนหมัดก็ฮิวแมนนะเนาะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะและผมก็ได้สู้กับคนๆนี้อยู่อีกนานมากๆนานจนเอเนอร์จี้ผมเกือบหมดแล้วล่ะครับเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับที่เราได้มาอีกคิว2คิวกันเลยเหนื่อยมากเลยตัวนี้กูMyself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Yo, no, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip the switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough ซึ่งคู่ต่อสู้คนต่อไปของเราในตอนนี้มันนั่นก็ใช้ผลแสงนะครับและบอกเลยล่ะครับว่าเกียรติมากและเมื่อผมใช้ดาบเรนโกคู่มาสักพักไอ้ดาบนี้แม่งมันก็แรงมากๆจริงๆแค่2สกิลก็โดนไปครึ่งหลอดกันแล้วแม่งไม่รู้จะหดไปไหนอะนะซึ่งในตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคอมโบอะไรเลยและถ้าใครมีคอมโบอะไรจริงๆของดาบเรนโกคู่หรือว่าเซตไหนที่ทำได้ดีก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งในตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าผมนั้นหัดเล่นสายดาบโยเผื่อว่าในอนาคตผมนั้นก็อยากจะแก้มือกับซันคุงแล้วก็น้องปันมาดูสินะครับว่าผมเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าแหลกท่าน่าจะไม่ได้กันอีกแต่แล้วผมก็หัวร้อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าผลสายฟ้าคนนั้นแม่งมันก็หนีแบบหางจุกตูดและผมก็ขี้เกียจตามกันแล้วด้วยรันอีกแล้วเดี๋ยวแม่งพวกรันวันจันนพีแกก็ได้วาร์ปกลับมายังโลกที่2เพื่อว่าที่นี่เราจะหาคนล่าฆ่าหัวกันได้แล้วเมื่อมาถึงปุ๊บมันก็มีคนให้เราล่าฆ่าหัวจริงๆกันด้วยฉะนั้นเราก็กระหน่ำตำบอลด้วยดาวเรนโกคุอิโจบินกันเลยPositivity. I feel like we all just hate on everything is killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that. และผมก็คิดว่าพี่สันจิของเรามันก็ไม่ค่อยเข้ากับเรนโกคูสักเท่าไหร่พี่แกก็เลยจัดการไปซื้อร่างอวตารมาและก็นี่เรนโกคูของแท้มันก็มาจริงๆด้วยแหละล่ะครับแต่ผมว่าผมมันก็ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันตอนนี้เราก็กลายเป็นวัยรุ่นเรนโกคูแบบของแท้แล้วนะครับอย่างแท้บอกเลยได้เวลาตุยลุยดิไม่ใช่ตุยอเมซิ่งวิ่งอยู่ใต้เกาะจากนั้นพี่เรนโกคูของเราก็ได้ใช้ดาบเรนโกคูเพื่อฆ่าคนที่มีเรนโกคูอยู่ในตัวมึงจะเรนโกคูได้ตั้งหนาก็ไม่รู้และคนแรกที่เรามาเจอมันก็คือผลพลาดนะครับและผมก็ไปลาดเพื่อนมาด้วย1คนเรื่องล้านนี่งานทนานซึ่งในตอนนี้พี่แกก็จะสู้กับคนที่ใช้เผากูนอยู่ซึ่งในตอนนี้เผากูนมันก็โหดใช้ได้นะครับแต่เผาหลามที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แม่งมันก็เดินเนิบหนักมากๆขนาดใช้หลาม V3 บวกกับ V4 โดนเต็มๆทีนี่ครึ่งหลอดเหมือนกันเลยนะฮะและผมก็คิดว่าในตอนนี้เผาที่โกงสุดๆมันก็มีอยู่ด้วยกัน 2-3 เผานั่นก็คือเผาไซบอร์กและก็เผามนุษย์ซึ่งไซบอร์กมันก็เป็นอะไรที่เกียจมากๆอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งใครถนัดใช้เผาอะไรก็แล้วแต่กันเลยนะครับจากนั้นพี่แกก็ได้แลบผลพระคนนึงไปแต่สุดท้ายเราก็โดนล้านแบบตึงๆจนทำให้เราหัวร้อนกันเลยทีเดียวและจากนั้นพี่แกก็อัดแบบนี้กันต่อไปนะครับและผมก็ได้ฆ่าหัวมาอีก 3-4 คนเอาเป็นว่าไปดูกันยาวๆกันเลยดีกว่าครับสู้ไม่ได้ก็จุกหนีสิฮะเอาไม่มาแม่งเอ้ยและเมื่อสู้ไปสู้มาผมก็ได้มาเจอเข้ากับเผามิงตัวเกรียนตัวนึงซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าแม่งหัวมากถ้าหัวน้อยก็ผมอีกแต่หัวสดๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับกูกากและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้ผมประตูอยู่ใช่ไหมพี่แกก็เลยจัดการจุกรันเดอร์แล้วก็กระหน่ำใส่มันเข้าไปอีกทีเลยบอกเลยล่ะครับว่าหนุกอย่างแรงPush past all your limitations Right now consider this an invitation Make your worth go up like inflation And start chasing your dreams, stop waiting No, 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 please just be Everything you wanna be Write it down what you see Don't give up, just believe And you will succeed Put the hours in And you're bound to win No, 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 please just be Everything you wanna be Write it down what you see Don't give up, just believe มาเร็วไม่มาว่ะเร็วดูไม่มาดู
โอ้โหเอ้ยยังไม่มาซึ่งผมก็พยายามลากมันมาที่เกาะเล็กๆร้ายๆนี่อยู่หลายครั้งมากแต่สุดท้ายมันก็ไม่มาเลยเสียใจอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยได้มาหนึ่งไม่รู้ใครแตกไปอีกหนึ่งโอ้โหได้มาสองไม่รู้ใครไปลัดเข้ามานี่แล้วเป็นว่าในคลิปนี้พี่เรียนโกคู่กับดาบเรียนโกคู่ของเขาก็โหดสัตว์รัสเซียในจีเรียนเดนมาร์กมากเลยและก็อย่าลืมนะครับในตอนนี้ดีซีโซนของเราก็แจกคูปองโยถ้าอยากได้พอยต์ฟรีๆก็ไปสมัครสมาชิกแล้วก็จัดการใส่คูปองเติมพอยต์กันได้เลยแต่ในคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีไปหล่ะจุ๊บ